วัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟาบิโอคาวาโยเส้นทางที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อกลับไปทวงตำแหน่งกับลิเวอร์พูลฟาบิโอคาวาโยนะครับเพลย์เมกเกอร์อนาคตไกลชาวโปรตุเกสของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษกำลังเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังจากย้ายจากหงส์แดงไปเล่นแบบยืมตัวกับสโมสรอาบาไลซิกในฤดูกาลนี้ดอตเตอร์ในวัย21ปีนะครับย้ายจากฟูลแลมมาเล่นกับลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวเมื่อที่แล้วนะฮะแต่ไม่สามารถสอดแทรกเข้ามาอยู่ในทีมตัวจริงของกุนซือโจเกนครอปได้และต้องโดนปล่อยไปหาการลงเล่นกับอาบาเลซิกอย่างไรก็ตามอดีตที่ผ่านมาคาวาโยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยมากพรสวรรค์โดยย้อนกลับไปในปี2013ในระหว่างที่สโมสรบัตแฮม FC ฝึกซ้อมกันตามปกติแกเรตคัตเวลผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสโมสรได้ทำสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือการพาแข้งเลือดฝอยทองเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับทีมเยาวชนคาเวลเล่าว่าตอนนั้นผมอยู่กับโค้ชอีกคนและปกติแล้วเราจะไม่ปล่อยให้คนไม่เกี่ยวข้องมาอยู่ในสนามซ้อมอันเด็ดขาดถ้าคนคนนั้นไม่ได้ติดต่อกับสโมสรอย่างเป็นทางการแต่เราให้โอกาสฟาบิโอคาวาโยได้ลงสนามในระยะเวลา30วินาทีคุณจะเห็นได้เลยว่าเขานั้นเหนือกว่าเด็กคนอื่นผมมองไปที่โค้ชอีกคนแล้วเราทั้งคู่ต่างก็พูดว่าว้าวเด็กคนนี้สุดยอดจริงๆคาวาโยเคยฝึกฟุตบอลกับเบนฟิก้าสโมสรดังในลีกโปรตุเกสเมื่อเกิดจากนั้นพ่อกับแม่ของเขาก็ย้ายมาอยู่ในอังกฤษและคาวาโยก็มอบโอกาสให้เขาลงเล่นในทีมเยาวชนของบัตแฮมคาวาโยเล่าต่อไปว่าเขามีคุณภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะชั้นนำได้แน่นอนเขามีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมีความสมดุลทั้งร่างกายและก็รวดเร็วมากอีกด้วยเขาเป็นเพลย์เมกเกอร์หมายเลข10โดยธรรมชาติจริงๆและตอนท้ายของการซ้อมณวันนั้นผมพูดกับพ่อแม่ของเขาซึ่งแทบจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยผมบอกเขาว่าได้โปรดพาเขามาฝึกซ้อมกับเราอีกครั้งครอบครัวของเขายอดเยี่ยมมากเขาเข้ามาร่วมซ้อมกับทีมเราตลอดแล้วเราเซ็นสัญญากับเขาในที่สุดเขาเป็นเด็กที่น่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งหมดที่เขาต้องการคือเล่นฟุตบอลทุกที่ทุกเวลาพ่อแม่ของเขาก็ดีมากๆพวกเขาไม่เร่งเร้าฟาบิโอเลยเขาไม่คิดที่จะให้ฟาบิโอคาวาโยทำอย่างอื่นเลยเพราะเขาทำสิ่งนี้ได้โดดเด่นก็คือการเล่นแค่ฟุตบอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตอนนั้นทีมของเราคือบาเลมเบลเชอร์และเขาก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรามีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาผู้เล่นอายุน้อยและปล่อยพวกเขาย้ายไปยังทีมที่ใหญ่กว่ามันโชคดีมากเมื่อเขาย้ายมาเล่นกับเรากำลังทำงานกับกลุ่มผู้เล่นอายุที่ใกล้เคียงกับเขาและที่เหลือก็คือประวัติศาสตร์ตลอด2ฤดูกาลกับบันแฮมคาวาโยนั้นนะครับทำงานอย่างยอดเยี่ยมจนทำให้หลายสโมสรในกับอังกฤษและยุโรปเริ่มจับตามองเขาอย่างจริงจังและในปี2015เจ้าตัวก็ได้ย้ายไปเล่นกับฟูลแลมซึ่งครอสเวลก็มีส่วนอย่างมากในการย้ายสังกัดในครั้งนี้ของเขาไม่ว่าฟาบิโอจะเคยอยู่ที่สโมสรใหญ่อย่างเบนฟิก้าแต่พ่อแม่ของเขาต้องการให้เขาอยู่กับสโมสรที่เหมาะสมและมีการพัฒนาเขาค่อนข้างพอใจที่ฟาบิโอจะอยู่กับเราไปนานๆแต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เกิดขึ้นและข้อเสนอก็เข้ามาพวกเขาผ่อนคลายมากและไว้วางใจให้เราพัฒนาฟาบิโอพวกเขาเห็นว่าเขาทำได้ดีเมื่อคุณอายุระหว่าง10ถึง14ปีคุณต้องพัฒนาตัวเองแต่ต้องสนุกไปกับฟุตบอลด้วยในห่วงเวลานั้นฟูแลมเป็นสโมสรแรกที่จับตาดูคาวาโยอย่างจริงจังขณะที่สโมสรใหญ่ๆในพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลก็ติดตามสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดคาวาโยกล่าวว่าเรารับมือกับความสนใจจากสโมสรต่างๆเพราะครอบครัวของเขารู้สึกกดดันจากการที่ทีมเหล่านั้นติดต่อมาพวกเขากำลังคิดหนักแต่มันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับเขาที่จะย้ายทีมและผมคิดว่าฟูแลมดูเหมือนจะเป็นสโมสรที่เหมาะสมที่สุดทีมชุมชนของฟูแลมนั้นยอดเยี่ยมมากๆและยังคงสุดยอดจนถึงทุกวันนี้พวกเขาเป็นหนึ่งในอะคาเดมีที่ดีที่สุดและเรารู้สึกว่าฟาบิโอคาวาโยน่าจะมีโอกาสที่ดีที่นั่นฮิวจ์เจนกินผู้บริหารของฟูลแลมในตอนนั้นก็เป็นคนดีมากๆและสร้างนักเตะอย่างแพทริกโรเบิร์ตและไรอันเซธชยงมาแล้วและจากเซ็นสัญญากับนักเตะอาชีพกับฟูลแลมในปี2020คาวาโยก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นกำลังสำคัญของทีมและช่วยพาพลพรรคเจ้าสัวน้อยภายใต้การนำทีมของมาโกซิวาคว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพพร้อมเลื่อนชั้นมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จหลังจากทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับฟูลแลมนั้นลิเวอร์พูลก็ไม่รอช้าที่จะดึงตัวคาวาโยมาร่วมทัพ
โดยปีแรกกับหงแดงเจ้าตัวมีโอกาสลงเล่นรวมทุกรายการถึง21เกมซัดไป3ลูกก่อนจะโยกไปเล่นกับอาบาริซิกแบบยืมตัวคาบาโยมีเวลา1ฤดูกาลเพื่อพัฒนาฝีเท้ากับอาบาริซิกซึ่งหากได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและมีประสบการณ์ที่มากขึ้นนั่นบางทีอาจจะทำให้เขากลับมาแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมลิเวอร์พูลก็เป็นไปได้อัปเดตโรเบอร์สันเจมส์เพียร์สายข่าวของ The Atlantic นะครับบอกว่าขอบเขตระยะเวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายสำหรับอาการบาดเจ็บของแอนดรูว์โรเบอร์สันนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่และถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดก็จะใช้เวลารักษาประมาณ4สัปดาห์แต่มันเสี่ยงที่จะมีอาการบาดเจ็บซ้ำได้อีกครั้งและถ้าเข้ารับการผ่าตัดโรเบอร์สันจะใช้เวลารักษาอาการบาดเจ็บนี้ประมาณ10ถึง12สัปดาห์ซึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังรอผลสแกนอย่างละเอียดจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนจะมีการตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหซึ่งก็ดูเหมือนว่าณตอนนี้นะฮะน้ำหนักนี้จะไปทางด้านการผ่าตัดเสียมากกว่านะครับเพราะอยากให้หายขาดไปเลยไม่อยากให้หายกลับมาแล้วก็ไปเจ็บซ้ำอีกนะครับฉะนั้นโรเบอร์สันจะพักอย่างน้อย10ถึง12สัปดาห์นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นการผ่าตัดนะครับดีที่สุดนะครับโอ้โหปิดท้ายกันที่ผู้เล่นลุยเวอร์พูลบางคนถูกทีมชาติเรียกตัวไปติดทีมชาติเพื่อใช้ทีมชาติของเขานะครับในขณะที่บางคนนะฮะพยายามเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บให้ทันในเกมที่จะลงเล่นกับเอเวอร์ตันในวันเสาร์นี้ในขณะที่บางคนก็ใช้ช่วงพักเบรกสัปดาห์ทีมชาติเกือบ2สัปดาห์ก็พักผ่อนเต็มที่เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมการสู่การแข่งขันที่กำลังเข้มข้นกำลังจะมาถึงแต่บางคนใช้ช่วงเวลาเดียวกันก็พักผ่อนอย่างจิ๋วๆเช่นเคอร์ติสโจนที่อุทธรณ์โทษแบนใบแดงไม่ผ่านนะครับและต้องพักยาวต่อไปเป็นยังไงหรือเพื่อนผิวสีแทนของฉันดูเป็นยังไงบ้างล่ะหัวเชดแค่เขาใช้เวลาได้มีค่ามากจริงๆนะครับเคอร์ติสโจนเห็นแบบนี้เราก็ดีใจที่เขายังมีอารมณ์ขันนะครับซึ่งก็ต้องพักไปก่อนนะครับรอกลับมาตอนนี้ทางด้านเคิร์ติสโจนเองนั้นก็ยังคงที่จะเรียกความฟิตนะฮะเพราะโดนโทษใบแดงนั่นเองนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่20ตุลาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ